เมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมากลุ่มบริษัท Asset World Corporation นะคะนำโดยคุณสมภัทรไตโสรัตน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนางวรภาไตโสรัตน์กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกันพลิกโฉมการค้าส่งออกของประเทศไทยนะคะกับการเปิดตัวต่อยอดออนไลน์ระบบการค้าออนไลน์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยเพื่อเป็นการเชื่อมโยงช่องทางการขายในลักษณะออฟไลน์และก็ออนไลน์หรือ O2O เพื่อจับกลุ่มผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและต่างชาติโดยได้ทำการตั้งเป้าหมายของการซื้อขายในปีแรกนี้นะคะไว้กว่า 1,000 ล้านบาทเลยทีเดียวโดยภายในงานการเปิดตัวนะคะได้รับเกียรติจากนายสมชายหานฮิลันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายเดชาจาตุธนานันท์รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมคุณแจ็คจานผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาเครือข่ายซัพพลายออเดอร์ระดับโลก alibaba.com และนายกิตศรีวรกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำประเทศไทยบริษัทอีคอมเมิร์ซรวมด้วยนางสาวสรมนอิงคตานุวัฒน์รองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสาย Corporate Banking ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนคุณวินิศศิลามงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KPMG ประเทศไทยพม่าและลาวเข้าร่วมงานดังกล่าวณอาคาร Empire Tower ค่ะครับงานจัดงานในวันนี้เป็นการเปิดตัวของต่อยอดออนไลน์นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มของการทำการธุรกิจออนไลน์เป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่เป็น B2B นะครับก็จะเป็นการค้าขายที่ทำให้ผู้ประกอบการผู้ผลิตนะครับราย SME หรือวิสาหกิจทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงตลาดได้ง่ายและเข้าถึงในขนาดที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วพอผู้ที่อีกส่วนหนึ่งก็จะเข้ามาร่วมกันอยู่ในเป็นพาร์ทเนอร์นะครับก็จะเป็นของพวกทางผู้ค้าส่งด้วยนะครับผู้ส่งออกด้วยบางส่วนและดังนั้นยังไม่พอนะครับพาร์ทเนอร์ของต่อยอดออนไลน์นี้จะมีทั้งเรียกว่าโซลูชันทางธุรกิจให้ทั้งครบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาธุรกิจเรื่องทางด้านการเงินสินเชื่อต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการซื้อขายแล้วจะจ่ายเงินกันอย่างไรก็มีเพย์เมนต์ดูแลให้เรียบร้อยการส่งอย่างไรเรื่องโลจิสติกก็ดูแลให้เรียบร้อยนะครับแต่ส่วนที่เรากำลังนั่งคุยกันวันนี้กับได้คุยกับผู้บริหารทั้งสองท่านนะครับว่าตลาดนี้จะเป็นตลาดที่สำคัญของเราไม่ใช่แค่เป็นชาแนลในการให้ผู้ประกอบการของ SME ไทยสามารถที่ส่งออกสินค้าได้ไปไกลในตลาดโลกมากมายนะครับก็มีพาร์ทเนอร์อย่างอาลีบาบาแล้วเข้าใจว่าทางคุณต่อก็จะต่อไปทางใครครับมีโคโซโกนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มที่ลิงก์เข้าไปในแอฟริกาด้วยครับแล้วก็มีอีกหลายประเทศอินโดนีเซียพม่าค่ะเกาหลีนะคะแล้วก็จะตลาดก็จะกว้างค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็เราจะมีส่วนในการให้บริการ SME ในส่วนนั้นเช่นการออกแบบการให้องค์ความรู้ด้วยแล้วผมเชื่อว่าตลาดต่อยอดซึ่งเป็นของคนไทยนั้นก็จะมีฐานข้อมูลที่มหึมาว่าตลาดแต่ละตลาดผู้บริโภคผู้ค้าส่งแต่ละประเทศนั้นมีความต้องการสินค้าประเภทไหนมีออเดอร์อะไรมามากมีอะไรแล้วเราก็จะสามารถที่จะส่งข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็อบรมให้กับ SME ไทยเพื่อตอบโจทย์ของความต้องการของลูกค้าในตลาดโลกได้นะครับวันนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ต้องขอบคุณนะครับทั้งสองท่านที่เป็นลมใต้ปีกให้ SME เราส่วนหนึ่งและผมกำลังก็คุยกับท่านนะว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมมีเราเรียกว่า T-Goodtech ซึ่งเราเชื่อมกับ J-Goodtech อยู่แล้วเป็นลักษณะของ B2B เหมือนกันแต่เป็นลักษณะของ business เราเรียกว่า business matching online นะครับเป็นการเชื่อมของผู้ประกอบการผู้ผลิตของ SME และผู้ค้าของญี่ปุ่นขนาดใหญ่แล้วก็ผู้ผลิตไทยซึ่งเรามีอยู่หลายพันรายแล้วถ้าสามารถมาต่อยอดกันได้กับตลาดต่อยอดออนไลน์นะก็ยิ่งทำให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเป็นการช่วยภาพรวมของวิสาหกิจไทยนะครับให้ก้าวไปได้ไกลแล้วไม่ต้องห่วงหรือ SME ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลใจว่าจะต้องติดต่อใครคุยกับใครคุมต้นทุนไม่ได้นะไม่ต้องคุยแล้วค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจเป็นไงค่าขนส่งเป็นยังไงดังนั้นในต่อยอดออนไลน์นะครับมันจะครบทุกอย่างนะครับถ้าเกิดใครสนใจที่จะเข้าไป SME รายไหนสนใจที่จะเข้าไปจะต้องทำไงบ้างครับก็ลองถามก็ www นะครับต่อยอด online.com นะครับในนั้นก็จะมีทั้งรายละเอียดแล้วก็ที่ติดต่อนะครับแม้แต่การจะลิสต์ของท่านเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มของเรานะครับก็มีทั้งเรียกว่าติวเตอร์ในการออก YouTube นะครับท่านดูตามขั้นตอนนั้นท่านทำไม่ได้ก็มีเบอร์ฮอตไลน์โทรมาแล้วท่านก็ถามได้ว่าจะลิสต์ของท่านยังไงนะครับสับมิดเอกสารอะไรบ้างเพราะเราต้องบริไฟคุณภาพของที่จะมีอยู่เว็บไซต์เรานะครับก็เป็นขั้นตอนง่ายๆไม่ยากครับท่าน
ครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเข้ามาร่วมเป็นเน็ตเวิร์คของตลาดต่อยอดเพราะว่านอกจากความร่วมมือแล้วก็นโยบายภาครัฐที่ตอนนี้เราผนึกกำลังของหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนทั้งหมดแล้วก็รวมตรงนี้เป็นทั้งออมเรียกว่าออมนิชแนลก็คือทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่เรามีตลาดต่อยอดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชื่อตลาดต่อยอด AEC Trade Center ตรงนั้นจะเป็นเซ็นเตอร์ที่จะซัพพอร์ต One Solution One Stop Solution ให้กับทุกท่านก็ขอร่วมผนึกกำลังของเราออกไปสู่ตลาดโลกค่ะและสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SME ท่านใดนะคะที่สนใจอยากเข้าร่วมในโครงการต่อยอดออนไลน์สามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์toyodonline.com หรือคุณผู้ชมนะคะสามารถโทรไปสอบถามได้ที่02-227-9109กันนะคะ